สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สลี่มาทำ how to ลุคนี้แต่งหน้าให้ดูนะคะซึ่งเป็นลุคที่แต่งง่ายๆเลยเมนหลักการแต่งตาวันนี้สลี่ใช้ของGino McCrae อันนี้ที่ทางแบรนด์ส่งมาให้นะคะเป็น Pink Passion เบอร์2นะคะจะบอกว่าชอบมากๆชอบอายแชโดว์ Trio อันนี้มากเลยโดยเฉพาะเฉด2เฉดสีนี้นะคะเนื้อคุณภาพอายแชโดว์ดีมากดีกว่าที่สลี่คิดไว้เยอะเลยนะคะแล้วก็สลี่ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆมาแซมด้วยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะกับลุคนี้ที่แต่งออกมาเดี๋ยวไปดูกันค่ะง่ายๆจริงๆเอาค่ะเราจะเริ่มจากการลงรองพื้นนะคะเหมือนเดิมเจ้าเดิมเลย Revlon Color Stay นะคะสลี่ว่ามันเป็นตัวที่อยู่ในตำนานแล้วก็มันควรคู่ที่จะอยู่ในตำนานนะเจ้าตัวเนี้ยมีหลายคนถามสลี่ว่าให้แต่งหน้าลุครับไปเรียนยาแบบว่าใช้ Drugstore หน่อยได้ไหมเออได้เอาลุคนี้ไปแต่งเลยมั้ยนะคะแล้วก็ Revlon Color Stay เนี่ยก็เหมาะกับงานรับปริญญาด้วยนะถ้าเกิดว่าพูดถึงในเรื่องของรองพื้น Drugstore เนี่ยลงรองพื้นเสร็จแล้วเราจะปล่อยให้รองพื้นเซตตัวนะคะแล้วก็เราจะมาลงอายแชโดว์ไพรเมอร์กันค่ะสลี่ว่าบ้านเรานะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการแต่งหน้าเลยก็คือการลงอายไพรเมอร์แล้วโดยเฉพาะในช่วงของงานรับปริญญาเนี่ยที่จะต้องแบบตากแดดตากลมถ่ายรูปเยอะๆเนี่ยนะคะก็อายแชโดว์ไพรเมอร์สำคัญต่อมาเราจะลงอายแชโดว์เบสกันเพื่อทำให้อายแชโดว์ผมของเราน่ะติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นของ Maybelline นะคะอยู่ในไลน์ของ Color Tattoo อันนี้เป็นสี BE1 นะคะลงไปบางๆเท่านั้นนะคะอย่าลงหนาเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเนื้อครีมนะก่อนที่ซาลี่จะลงสีอายแชโดว์เปิดตานะคะซาลี่ขอลงคอนซีลเลอร์ก่อนนะคะคอนซีลเลอร์ตัวนี้เป็นของ Beauty Cottage Forever Beauty Concealer นะคะเป็นลักษณะแบบนี้จะลงใต้ท้องคิ้วแบบนี้ที่สลี่ใช้เป็นเบอร์1 นะคะตอนแรกสลี่นึกว่ามันจะขาวไปแต่พอเอามาเกลี่ยแล้วมันก็ใช้ได้โอเคค่ะจากนั้นเราจะมาต่อกันที่อายแชโดว์ค่ะสลี่ใช้เป็นทริโออันนี้นะคะเป็น Gino McCrae Pink Passion Diamond Forever Eyeshadow เบอร์2ค่ะซึ่งชอบมากๆเลยขอบอกชอบสีนี้มากๆเลยจะเป็นสีคล้ายๆกับสีของแม็กด้วยอายแชโดว์สีของแม็กลงสีอายแชโดว์ตั้งแต่หัวตานะคะไปจนถึงเกือบๆท้ายตาเลยประมาณ3ใน4ได้ค่ะจากนั้นกลับแป้งอีกด้านนึงนะคะเราจะใช้สีน้ำตาลที่อยู่ในทริโออันนี้นะคะมาทาตรงช่วงที่เหลือทางด้านหลังอันนี้จะบอกว่าลุคนี้ค่อนข้างจะสุภาพนะแล้วก็สามารถแต่งได้ไปในหลายโอกาสอะค่ะพบปะผู้ใหญ่งานรับปริญญาเจอเพื่อนฝูงไปทำงานเข้าประชุมอะค่ะแล้วก็สลี่อยากจะบอกว่าสลี่ประทับใจกับอายแชโดว์ทริโอนี้นะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าคุณภาพมันจะดีมากขนาดนี้นะคะพอได้สัมผัสได้ลองใช้แล้วรู้สึกเนื้อมันแบบนุ่มอะเนื้อมันนุ่มจริงๆอะค่ะส
ลี่จะลากสีน้ำตาลนะคะมาทางครีสตอนนี้โดยใช้แปรงแบนๆแบบนี้ค่ะลากมาแบบนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยสีคล้ายๆจะคัดเบ้าแต่ว่าไม่ได้ใช้แปรงแบบคัดเบ้าโดยตรงก็ใช้แปรงอายแชโดว์แบบนี้ธรรมดาแต่ว่าใช้ตรงปลายแบบนี้เอานะคะตั้งแปรงแบบนี้จากนั้นก็เกลี่ยเขาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นจาริจะใช้แปรงเปล่าๆนะคะเป็นแปรงผู้ๆแบบนี้นะคะมาเบรนสีอายแชโดว์ให้มันฟุ้งๆค่ะให้มันเป็นธรรมชาติดูไม่เป็นเส้นขอบนะคะหลังจากที่เราเกลี่ยอายแชโดว์ให้มันฟุ้งๆแล้วนะคะเราจะกลับมาแพ็คสีอายแชโดว์นะคะซึ่งสาลี่จะทำแบบนี้ตลอดเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตอนที่เราเบรนเกลี่ยสีไปเนี่ยสีมันอาจจะจางลงได้นะคะเราก็จะกลับมาแพ็คสีให้มันเห็นชัดยิ่งขึ้นทั้งสองสีเลยมาถึงที่ขอบตาด้านล่างนะคะตรงหัวตาเนี่ยซารี่จะใช้อายไลเนอร์ของ Cleo ตัวนี้นะคะเป็นสีเบอร์หนึ่งนะคะทาที่หัวตาไปจนถึงกลางตาเลยค่ะจากนั้นซาลี่จะใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะเขียนต่อไปจนถึงหางตาเลยค่ะเสร็จแล้วซาลี่จะใช้แปรงเล็กๆนะคะจะเป็นแปรงอายไลเนอร์ก็ได้จุ่มสีน้ำตาลนะคะจากในทริโอนี้แล้วก็เซตอายไลเนอร์สีน้ำตาลสักนิดหนึ่งเพื่อให้อายไลเนอร์มาสักครู่นี้ที่เราลงไปมันติดทนนานยิ่งขึ้นนะคะใช้แปรงหัวดินสอแบบนี้นะคะเป็นตัวเกลี่ยให้มันฟุ้งๆค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบอะไรที่วิ้งวิ้งนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้อายแชโดว์สีขาวอันนี้นะคะมาแตะตรงหัวตาหรือว่ามาทำเป็นไฮไลท์ใต้ท้องคิ้วก็ได้นะคะแต่ว่าซารี่จะทำลุคนี้ให้มันเป็นลุคที่แบบสามารถแต่งตอนกลางวันได้นะคะแต่งตอนกลางวันแล้วก็ค่อนข้างจะสุภาพหน่อยก็เลยจะไม่ใช้ไอ้วิ้งวิ้งสีขาวนะคะซารี่จะหาอายแชโดว์ที่เป็นสีขาวหรือสีครีมเนื้อด้านซารี่ว่าหลายๆคนน่าจะมีอยู่ในคอลเลกชันนะซารี่จะเลือกใช้สีครีมอันนี้จากพาเลทของ NYX นะคะเพราะว่ามันเป็นเนื้อซาตินนะคะไม่แมตต์มากแล้วก็ไม่ชิมเมอร์มากมาสคาร่าที่จะได้ใช้วันนี้เป็นของ CA นะคะเ
แต่งตาเสร็จเรียบร้อยแล้วสลี่จะมาเก็บรายละเอียดนิดนึงนะคะให้มันดูเนี๊ยบยิ่งขึ้นอย่างสลี่มีจุดดำๆตรงนี้ตรงมุมปากนะคะแล้วก็จะมีจุดสิวพวกนี้นะคะสลี่จะใช้คอนซีลเลอร์มาช่วยนะคอนซีลเลอร์ตัวนี้ก็คือของ NYX นะคะจากนั้นเราจะมาวาดคิ้วกันก่อนเพื่อให้คอนซีลเลอร์เซตตัวด้วยสลี่ใช้เจ้าเดิมนะคะก็จะเป็นของ Etudeมาถึงริมฝีปากค่ะริมฝีปากสลี่จะเริ่มต้นด้วยการใช้ลิปไลเนอร์ของ NYX ก่อนนะคะอันนี้เป็นสีนูดเบอร์1เนื่องจากว่าสลี่ปากคล้ำมากนะลิปไลเนอร์จงเป็นส่วนสำคัญสลี่จะเน้นไปที่ขอบนะคะขอบตรงมุมปากตรงนี้จากนั้นก็จะตบทับด้วยลิปสติกที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะเป็นเบอร์903 Just Peach ของBeth & Wildสลี่จะลงบรอนเซอร์แล้วก็คอนทัวร์ก่อนนะคะวันนี้คอนทัวร์ที่สลี่ใช้จะเป็นเจ้าตัวนี้มาจาก Etude House เหมือนกันนะคะจะใช้สีน้ำตาลด้านนี้นะคะมีหลายคนถามสลี่ว่าคอนทัวร์กับบรอนเซอร์เหมือนกันไหมเป็น subject ที่น่าจะมาพูดในวิดีโอมันต้องแยกพูดเลยแหละเอาง่ายๆเลยนะสั้นๆก่อนคอนทัวร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำตาลออกเทาๆบรอนเซอร์จะเป็นน้ำตาลออกส้มๆทองๆแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันมีไฮไลท์ด้วยสลี่จะใช้ไฮไลท์จากอันนี้เลยแล้วกันนะคะสลี่ชอบอันนี้เพราะว่าเจ้าตัวเนื้อสีน้ำตาลเนี่ยมันเป็นเนื้อด้านนะคะแล้วก็ชิมเมอร์เนี่ยเป็นออกแชมเปญมาถึงบลัชออนกันบ้างค่ะสลี่จะใช้เจ้าตัวนี้จาก Wet n Wild ค่ะเป็นสีแบบนี้นะคะซึ่งมันสวยมากเลยจะเป็นบลัชออนดรักสตอร์ที่สวยจริงๆขั้น
ตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนนี้เพื่อนๆข้ามไปก็ได้สลี่จะใช้ finishing powder เนี่ยมาตบทับนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสีผิวอ่อนๆเนี่ยสามารถหาซื้อ finishing powder หรือว่าแป้งเซตรองพื้นได้ตามดรักสตอร์เลยนะแต่ว่าสลี่สีผิวเข้มนะไม่สามารถหาซื้อแป้งตามดรักสตอร์ได้เลยนะคะแล้วก็แป้งไฮเอนด์บางยี่ห้อยังซื้อไม่ได้เลยอะเพราะว่าเขาไม่นำเข้านะลืมบอกไปว่าเบอร์ที่ซารี่ใช้เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็ซารี่ชอบมาก in love กันบ้างคะเพื่อนๆหวังว่าคงจะชอบกันนะคะแล้วก็ไปแต่งตามกันได้ง่ายๆนะคะของที่อยู่ในวิดีโอวันนี้ส่วนใหญ่เป็นดรักสตอร์หมดเลยแล้วก็ราคาไม่สูงด้วยนะคะคิดว่าคงจะชอบกันนะวันนี้สลี่ไปแล้วเจอกันเทปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย